และผมก็อยากจะบอกว่าเทปนี้ไม่ได้บอกให้คุณเลิกเรียนออกมาครับครับทุกคนมีฝันที่แตกต่างกันนี่คืออีกไลฟ์สไตล์หนึ่งของคนคนหนึ่งที่เรามาค้นหาคันสุดขั้วกันวันนี้ครับผมและอีกอย่างนึงรถแท็กเตอร์เนี่ยเป็นที่มาของซุปเปอร์คาร์คันยี่ห้อหนึ่งด้วยนะคือ Lamborghini นี่เองถ้าเกิดหลายคนสนใจเดี๋ยวรอดูในช่วงคันหัวครับผมบอกไม่ถูกว่ารถคันนี้มันมีดียังไงเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าไปครับไปเลยครับ Like my mama told it before you reap it got to sow it yeah I'm talking about roots I can't แต่ยังสงสัยคุณผู้ชมทำไมจะขับรถแท็กเตอร์ได้ต้องสีนี้เท่านั้นปะทำไมต้องเสื้อเขียวกางเกงแดงมันคืออะไรไม่เข้าใจหัวเหลืองนี่ครบเลยนะคะปะอินดี้คือเราไม่ทำตามใจใครครับเราทำตามใจตัวเองตัวของตัวเองทางของเขากุ้งคะบอกหน่อยว่าในนี้อะไรมันคืออะไรมันเยอะไปหมดเลยอะเริ่มจากเลยถ้าจะขับอย่างแรกขึ้นมาถึงนะอันนี้เลยครับคันฝรั่งก่อนครับถ้าจะขับนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดับเครื่องครับที่เร่งแต่เวลาเราจะขับเราก็เหยียบลงไปถึงคันเร่งเลยครับผมแล้วก็ต่อไปต้องกดช็อตเบรกครับกดทำไมมันก็เบรกมันก็ไม่ไปใช่ครับเบรกอ้าวแล้วจะไปไหนถ้าดึงขึ้นมันจะเบรกอยู่ครับอ๋อต้องกดลงไปมันเหมือนเบรกมือนี่เองอ๋อเบรกมือเบรกมันเหมือนเบรกมือนี่เองครับท่านผู้ชมตรงช็อตเบรกนี้อ๋อค่ะแล้วก็นี่คือเกียร์ครับเกียร์อยู่ตรงนี้มีอยู่4เกียร์กี่เกียร์เหมือนกับเกียร์ใช่ไหมนี่ครับก็จะมีเลขครับท่านผู้ชมเกียร์หนึ่งก็ว่าไปเกียร์2ก็ว่าไปนะครับท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้แล้วความเร็วนี่มันได้เร็วสุดเท่าไหร่อ่ะพี่ก็ผมไม่เคยขับถึงแบบหน้าสั่นอ่ะมีป่ะเคยป่ะไม่เคยใช่ป่ะไม่เคยครับมันอันตรายReally it's closer than it is too farกระจกอ๋ออันนี้คือพี่เบรกแรงใช่ป่ะหัวพุ่งไปใช่ป่ะลอยแต่ชอบอะชอบอันเนี้ยผ้าม่านอะนี่ๆๆคุณผู้ชมผ้าม่านแล้วตรงนี้เป็นอะไรครับกุ้งครับนี่2อันนี้คอนโทรลครับผมตัวคอนโทรลตัวตักด้านหน้านะครับผมฝั่งนู้นล่ะครับผมเป็นจออะไรเอ่ยเยอะแยะเต็มไปหมดไปเล่นเฟซจอไม่เล่นหานะเนี่ยYou're driving me insane. Well, then I think it's time that we took a break. เป็นสัญญาณไฟโชว์ครับว่าไหนใช้ได้ไหนใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเหมือนหิมะตกเป็นนกบนรถอะขาวไปหมด You know the places I wanna go. พี่ชินครับรถคันนี้อยู่ในโรงงานพี่ตั้งแต่เด็กอะพี่ขับเป็นปะเอ้าพี่ขับเป็นพี่จ้าทำไมล่ะครับมีเหตุผลมีเหตุผลคุณผู้ชมโง่เองไม่น่าถามการควบคุมรถคันนี้ครับกุ้งครับกับรถยนต์ปกติต่างกันไหมครับผมก็ต่างครับคือแบบรถยนต์ปกติถ้าเป็นเจ้ากระปุกก็ต้องเหยียบขาแล้วนี่ไม่ต้องเหยียบขาต้องราคามันก็จะเป็นตัดกันเลยครับเป็นเกียร์ว่างเลยไหลเลยครับก็คือเป็นเหมือนเกียร์ออโตเมติกนั่นเองครับผมนะครับท่านผู้ชมก็จะไม่มีคลาสรถตักก็จะไม่มีคลาสนะครับก็จะเป็นเกียร์ออโตเมติกง่ายอะดิอันนี้อะไรครับไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวฮะถูกหลักจราจรไงตามหลักจราจรต้องมีไฟเลี้ยวคุณผู้ชมเออนี่อันนี้จริงทางของเขาI'm not afraid to die.
ที่ผมเหนื่อยใจก็คือรถตักเนี่ยยังมีไฟเลี้ยวเลยผมเห็นนะแต่ละคนนะครับขับรถนะครับยังไงช่วยเปิดไฟเลี้ยวกันนิดนึงครับเห็นกฎเห็นใจจราจรเห็นใจคนเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับนะครับผมกุ้งครับแล้วเนี่ยคือรถเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันสูงมากครับแล้วก็ทัศนวิสัยเนี่ยมันจะมองออกไปไกลพอสมควรกุ้งกะยังไงครับจะมันเพราะว่ามันสูงจริงครับท่านผู้ชมครับก็ไม่ยากครับมันมองเห็นอยู่ครับใช้เวลานานไหมครับกว่าจะชินก็นานอยู่ประมาณ 2-3 เดือนได้2-3 เดือนเลยนะครับผมพอเราได้ขึ้นมาอยู่บนรถนี้นะครับเราก็จะดูสิ่งของอย่างอื่นตัวเล็กแล้วเราจะดูตัวเราใหญ่มากนี่คือสิ่งที่ผมชอบครับเป็นปมไงตัวเล็กไงขออยู่บนรถใหญ่ๆนึงจะได้สุดถึงเวลาแล้วครับท่านผู้ชมขึ้นเขียงเดี๋ยวให้กุ้งเขาสอนผมแล้วก็สอนน้องยูขับกันไปครับครับพี่น้องครับอย่ารีรออย่าช้าครับไปลุยกันเลยครับผมครับตอนนี้เรามาอยู่ข้างในตัวของโรงงานแล้วที่เราเก็บแม่ปุ๋ยไว้เดี๋ยวเราจะทำการตักดินเล่นครับเรากำลังจะย้ายดินจากตรงตะกี้ที่ตักขึ้นมานะครับไปไว้อีกที่หนึ่งใกล้ๆตรงนี้ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะครับผมชักอยากจะลองแล้วนะครับแต่เดี๋ยวขอดูอีกรอบนึงครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่กุ้งได้โชว์เราไปแล้วถึงเวลาที่กุ้งก็มาสอนผมนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างแต่เดี๋ยวสลัดที่นั่งก่อนเดี๋ยวไปล้างยังไงวันนี้ใช้แค่หนึ่งตลอดเลยอ๋อแล้วก็ยกคอนโทรลเสียวอ่ะเสียวทำรถเองค่ะเฮ้ยแล้วถอยยังไงนะครับพี่น้องครับแล้วก็กดคันเร่งมันก็จะถอยเขาบอกผมถอยได้แล้วครับจะตักดินครั้งแรกในชีวิตของผมจะต้องเอามันลงก่อนนะท่านผู้ชมระวังตัวนะครับเกาะแน่นๆครับอันนี้คือมันสุดแล้วครับผมเรายากพอสมควรครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะว่ามันมีปุ่มเยอะพอสมควรครับตอนนี้ผมกำลังจะเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เทตัดไปตัดตะกี้เห็นมีกระตุกนิดนึงGet served, don't trip, give a trick, little mama let you feel a curse. Take off her gloves, get loose for that dough. So I can use abuse. เอาละครับเจได้ครั้งแรกในชีวิตครับก็
ไม่ถือว่าไม่ยากไม่ง่ายแต่ก็เล่นเอาเกรงไปพอสมควรครับผมว่าเราสลับที่นั่งกับกุ้งดีกว่าครับเพราะว่าไม่ใช่แนวทางของผมแล้วครับก็ระหว่างทางก็ต้องเข้าไปที่ร้านที่เราเปิดตัวนะครับตรงงานใหม่เองก็ระหว่างทางก็ต้องขับสวนกับรถตักอีกหนึ่งคันนะครับขับสวนกับรถตักอีกหนึ่งคันนะครับก็เป็นมารยาทที่ดีครับผู้ชมคะมาดูสภาพหลังจากออกรถมาทาราลาพี่ชินปกติผมก็เลอะเทอะอย่างนี้แหละครับอันนี้มันเลอะเทะเลยนะไม่เลอะเทอะแล้วนะจะเลอะเทอะกว่านี้เพราะว่าช่วงก่อนจะแบกปุ๋ยด้วยตอนนี้สโกงเพิ่งหายแต่ยังไม่ค่อยได้แบกก็หลังจากไปขับมานะครับหลังจากที่กุ้งพาไปขับมาก็จริงๆเป็นครั้งแรกของผมเลยแหละที่ขับรถแท็กเตอร์เนี่ยก็เอาจริงนะก็มันขับรถเหมือนขับรถธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าในการที่จะคอนโทรลไอ้ตัวตักของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรมันต้องใช้เวลานานพอสมควรครับสำหรับเขาเรียกว่าอะไรประสาทสัมผัสอะด้วยอะครับผมคนนี้ต้องใช้ภาษาไม่ค่อยดีเลยยากนิดนึงใช้อีกแล้วครับDon't trip, give a tickle, mama let you feel a curse. Take off your gloves, get loose for that dough. So I can use abusing that pole. ครับก็เดี๋ยวเรามาสำรวจรอบๆรถนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบังโคลนก็จะใหญ่กว่าปกติหน่อยเพื่อให้ขึ้นไปยืนได้ด้วยอะไรด้วยล้อก็อย่างที่เห็นก็จะใหญ่เพื่อให้มีกำลังแล้วก็ไปในที่ที่อาจจะเป็นที่ขรุขระหรือว่าจะต้องตะเกียกตะกายปีนไปใช่ครับใช่ครับอันนี้มีไว้สำหรับตะเกียกตะกายนั่นแหละครับขึ้นไปเพราะว่าทางที่ใช้หรือว่าใช้รถคันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในการใช่ครับแล้วก็ทำให้มันเรียบด้วยนั่นเองแต่ถ้าอยากหน้าเรียบอ่ะหน้าเรียบน้องต้องไปใกล้ๆตรงนู้นเลยค่ะหิวค่ะไม่ถามแล้วค่ะต่อค่ะตอนนี้ครับการเลี้ยวของรถแทรกเตอร์เนี่ยก็จะเลี้ยวมาจากตัวเพลาตรงนี้ครับและมาตรงนี้ครับระบบเลี้ยวเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างจากรถธรรมดาทั่วไปที่ใช้ระบบเพลาในการเลี้ยวตรงนี้ก็จะเป็นระบบไฮโดรลิกทั้งนั้นเลยครับคุยดีปุ้ยแม็กท็อปโคโยตี้ปุ้ยแม็กท็อปโคโยตี้ปุ้ยแม็กท็อปปุ้ยแม็กท็อปโคตรปุ๋ยแรงเต็มแม็กผลผลิตระดับท็อปต้องไปซื้อแล้วปุ้ยแม็กท็อปใช้แล้วมีแววเศรษฐีฟันธง